สวัสดีครับทุกคนผมปีเตอร์จาก Peter Tech นะครับคราวที่แล้วนะครับผมได้พูดถึง Amazon AWS RDS นะครับหรือ Relational Database Service นะครับก็ตัว RDS เองก็มี Database Engine หลายตัวนะครับที่ RDS Support ใช่ไหมครับอย่างสมมุติ Aurora MySQL Oracle หรือ Microsoft SQL Server เป็นต้นนะครับแต่เราก็เห็นนะครับว่าบางตัวก็ไม่มีนะครับไม่มีบน RDS อย่างตัวที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือตัว SAP นะครับอย่างเช่น SAP S/4HANA อย่างนี้นะครับก็ไม่มีบน RDS ใช่ไหมครับทีนี้นะครับอย่างสมมุติถ้าอยากจะใช้ RDS แต่มันไม่มีก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ว่า Amazon จะยังไม่ได้เป็นโซลูชันสำหรับตัว SAP นะครับ Amazon ก็ซัพพอร์ต SAP นะครับแต่ว่าเราต้องรันบน EC2 นะครับรันเองนะครับเอามาดูกันนะครับก็คือSAP or SAP on AWS ใช่ไหมครับอย่างบิมก็มีตัวอย่างบริษัทหลายๆตัวนะครับที่รัน SAP บน AWS นี้เราก็มาดูกันว่ารันอย่างไรเล่าก็นี่นะครับอย่างสมมุติ SAP S/4HANA ใช่ไหมครับคิดว่าก็คือ in memory นะเป็นตัวใหม่ๆคิดว่าหลายๆคนคงน่าจะ move มาที่ตัวนี้นะหรือไม่ก็ถ้าจะเริ่มใหม่ก็คงน่าจะเริ่มที่ตัวนี้นะครับ Amazon ก็มี EC2 ที่ support high memory instant เลยนะเนี่ย up to 24 terabyte you can scale up to 4 node ก็คือ4 node 48 terabyte of memory จุดประสงค์ของวิดีโอนี้ผมอยากให้แค่บอกว่านะครับถ้าเกิดอยากใช้ RDS เพราะว่าอย่างสมมุติทำไมเราอยากใช้ RDS แทนที่จะ run on EC2 เองก็คือเราอาจจะ offloadงานของ database administrator เราใช่ไหมครับช่วยเขาทำงานง่ายขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราใช้ RDS เนี่ยก็คือตรง managerial task เนี่ย Amazon เขาดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว software update นะครับซึ่ง automatic นะครับ behind the scene เราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ out of the box เลยนะครับถ้าเกิดเรารัน SQL อย่างสมมติ Microsoft SQL Server บน RDS เนี่ยเราเริ่มรันปุ๊บเนี่ยก็คือเขาจะมีแบ็กอัพเลยนะครับแล้วก็แบ็กอัพที่เขามีเนี่ยเราสามารถ restore up to the point in time ได้เลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อาจจะไม่ชำนาญเกี่ยวกับ SQL Server Microsoft SQL Server อาจจะลืม set up back up ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มปุ๊บนะครับเขาก็มีแบ็กอัพ enable ไว้ให้เราเลยนะครับก็สามารถถ้าเกิดไม่คล่องจริงๆก็สามารถ work กับ technical support เขาช่วยในการ restore back up ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างสำหรับว่าเอ้ยมันจะช่วยให้มันแน่ขึ้นยังไงอย่างสมมุติบางคอมพานีอาจจะไม่มี database admin นะครับหรือ database admin อาจจะแบบยังใหม่อยู่อาจจะเป็นช่วงฝึกงานหรืออาจจะเพิ่งประสบการณ์ปีแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะช่วยนะครับบรรเทางานแล้วก็ช่วยให้เขาเรียนรู้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เขาไปโฟกัสตรงอาจจะ manage project นะครับแทนที่จะมาเนี่ยตรงแอดมินตัว database server โอเคนะครับแต่ถ้าเกิด RDS ไม่ซัพพอร์ตหรือไม่มีช้อยใน RDS ก็ยังมีนะครับอย่างสมมุติ SAP เป็นตัวอย่างนะครับก็มีตัวอื่นอีกนะครับที่ RDS ไม่มีเราก็รันบน EC2 เองซะนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอนี้หลักๆก็มีเท่านี้นะครับคือไม่มีบน RDS ก็ยังมีบน EC2 ที่เรารันได้โอเคขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ